ไม่บริสุทธิ์ที่สะสมที่หัวเข่าหมดไปหรือยังเหลือนิดเดียวนิดเดียวจุดที่เจอจุดต่อไปหลังจากการครับอากาศแล้วไปเจอที่มันกำลังจะปวดเป็นจุดไหนจุดที่2ตอนนี้จุดที่2ที่สลักเพชรเออถามว่าเจอดีหรือเจอไม่ดีเจอดีเพราะเดี๋ยวความบริสุทธิ์เข้ามาความไม่บริสุทธิ์มันจะหลุดออกไปโอเคทำยังไงบ้างถ้าทำเองนี่ทำไงงับอากาศงับอากาศโอเคเบิร์นเบิร์นโอเคฟินิซี่ไหมจะถึงรถไฟฟ้าอยู่แล้วยังสั่งเหรออีกทางเลยอะอยู่ตรงไหนอะหนุ่มเดินไปพักไปนี่เป็นการทดสอบร่างกายความแข็งแรงกี่กิโลแล้ว2โลได้แล้วมันนี่จะเข้ากิโลที่3แล้วการทดสอบร่างกายของสัปดาห์พลังงานบริสุทธิ์สัปดาห์ที่2วันที่2จากเดิมสัปดาห์แรกเป็นไงสรุปหน่อยสรุปสัปดาห์แรกให้ฟังก่อนสัปดาห์แรกยืนไม่อยู่เฮ้ยยืนไม่อยู่เลยเหรอโอ้ไหวเปล่ายืนอยู่แต่มันยืนแบบงุนเงินงุนเงินไงมันอ่อนไหวแล้วทำยังไงบ้างฟื้นฟูยังไงบ้างฟื้นฟูสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจลุงงอกกำจัดให้นี่เริ่มไปต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมได้จุดที่รู้สึกนี่คือรู้สึกถึงตอนถึงตรงไหนแล้วตอนนี้จุดที่รู้สึกในร่างกายรู้สึกกำลังเดินว้าแล้วที่เจ็บกับปวดมีไหมปวดที่สลักเพชรนิดกลับไหมกลับไหมไม่กลับขึ้นเนื้อออกข้างเข้าใจโอ้ทำไมอ่ะมองดูก่อนนับก่อนมันได้กี่ขั้นไหวป่ะไม่ไหวอย่าไปน่าจะไหวนะไม่ไหวก็กลับกลับไปไหนเดินข้างบันไดดีกว่าโอ้ต้องลองความลำบากดูก่อน พอไปมันไม่ไปต่อไม่ต้องแล้วโอ้ตัวนี้ถอยหลังเหรอถอยหลังอันนี้แนวดิ่งแนวราบเนี่ยแนวราบแนวราบเฮ้ยดิ่งดิ่งไม่เหรอดิ่งนี่ต้องอยู่กับที่อ๋อดึงดิ่งดึงราบได้ไหมเนี่ยได้โอเคดึงดิ่งดึงราบได้มีกำลังแล้วเนี่ยอะไรอ่ะแกล้งมันเนี่ยไม่แกล้งหรอกมันมีความรู้สึกแบบนั้นว่าคนเมื่อกี้จะใช่ว่าคนเมื่อกี้จะปบเอาท่าทางไม่น่าไว้ใจว่ะสงสัยขามันสั้นยาวสั้นกับยาวแน่เลยเนี่ยมันเหมือนออโตเมติกเลยอ่ะมันสั้นยาวข้างหนึ่งอ่ะเนี่ยโอ้เดินเร็วเลยเว้ยเดินเร็วนี่ปวดมากหรือปวดน้อยหายปวดเฮ้ยจริงเหรอหายปวดสลักเพชรเฮ้ยเขาเรียกว่ารักษากายด้วยตัวเองเดินดีอย่าชอบจะประมาทอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวสะดุดประมาทแปลว่าอะไรประมาท
ไซม้าจึ๊บไหมจึ๊บเดี๋ยวนี้ไม่จึ๊บกล้องเหรอจึ๊บ